มาดูอีกเรื่องหนึ่งครับท่านผู้ชมครับควันหลงจากเทศกาลลอยกระทงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับวันที่7และ8พฤศจิกายนเนี่ยนะฮะที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าวัดโพนะฮะซึ่งก็มีสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมและ,จะเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะฮะท่านก็เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับ และยังมีคุณอ <Iya. S 1> ิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปประธานฝ่ายคารวสนะครับก็เปิดงานนี้ครับมหากรรมพุทธธรรมนําสื่อสร้างสัติสุขซึ่งก็จัดขึ้นโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมมีดรยุพาทวีวัฒนกิจประวรประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมดรธนกรศรีสุขสายผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ คุณชัยพลน์สุขเอียบอธิบดีกรมการศาสนาและยังมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะและมีเครือข่ายได้พระพุทธศาสนาและสื่อมวลชนเข้าร่วมในงานนี้นะครับคุณอิทธิพลก็บอกนะครับว่ากระทรวงวัฒนธรรมมีหน้าที่ทํานุบํารุงทํารงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยในการส่งเสริมพระพุทธศาสนากระทรวงเนี่ยเขาก็บรณาการร่วมกับทุกองค์กรเครือข่ายคณะสงฆ์ร่วมการเผยแพร่หลักธรรมคำสั่งสอน ของพุทธศาสนานะครับซึ่งก็มีกองทุนเนี่ยแหละฮะกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์เขาก็ผลิตสื่อที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาทําให้เข้าถึงคนทุกเพศทุกวัยข้อปฏิบัติต่างๆตามหลักธรรมคาสั่งสอนของพุทธศาสนานะฮะต้องมีมัชฌิมาปฏิปทาหรือว่าความสมดุลทางสายกลางความเหมาะสมความเสมอความพอดีโดยมีสติเนี่ยเป็นเครื่องควบคุมทําความดีละเว้นความชั่วด้วยนะฮะผ่านงานนี้แหละฮะ งานมหากรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุขที่จัดขึ้นในวันที่7และ8พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับทั้งในรูปแบบออนไลน์นี่ภาพน,นี่คือออนไลน์นะฮะแล้วก็ออนไลน์ด้วยมีการเสรวนาพูดคุยนะฮะแล้วก็มีการขับร้องบทเพลงมีกิจกรรมวอล์กไลลี่สายบุญไหว้พระรัตนไตรยัยคือวอล์กไลลี่ที่นี่เนี่ยของงานนี้เนี่ยคือเดินสายไหว้พระ 9. จุดนะฮะมีเนตรการพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข องค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาสาธิตการทํากระทงเพราะว่าก็จัดในช่วงที่มีงานลอยกระทงด้วยะนะฮะมาหาการพุทธธรรมนําสื่อสร้างสรรที่สุขมีการจัดในรูปแบบของเมตาเวิร์สด้วยนะครับเป็นการนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันและถือเป็นการรวบรวมข้อมูลด้านพุทธธรรมพุทธศาสนาทั้งหมดนะฮะสืบค้นในรูปแบบของ Big Data องค์ความรู้ด้านศาสนาพุทธซึ่งก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง แก่พุทธศาสนิกชนเด็กและเยาวชนที่สนใจศึกษาและเข้าถึงสื่อดีๆทางพระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศขยายช่องทางการสื่อสารและสร้างวิธีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สาระสําคัญเกี่ยวกับสื่อพระพุทธศาสนาแล้วก็สร้างแรงบรันดาลใจให้กับผู้ผลิตสื่อกลุ่มเป้าหมายสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสารรค์นะครับค่ะ ในขณะที่ดรธนากรศรีสุขใสนะคะผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์กล่าวค่ะว่ากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์มีแนวคิดนะคะที่จะสร้างแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่อันเปรียบเสมือน Big Data นะคะของสื่อทางพระพุทธศาสนาเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยได้เข้าถึงได้โดยง่ายอย่างกว้างขวางจึงเกิดเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์าง,งานแบบผสมผสาน พุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุขทั้งในรูปแบบกิจกรรมภาคพื้นและกิจกรรมออนไลน์ในรูปแบบเมตาเวิร์สนะคะเหมือนจริงค่ะ หรือ Virtual Event นะคะเพื like ans, tá, oh. yeah. illing, uh, ่อเปิดประสบการณ์ผู right. uh, for, yeah, so ้เข้าชมการเรียนรู้พุทธธรรมในรูปแบบต่างๆโดยแยกหมวดหมู่ทั้งสาระและบันเทิงไว้อย่างครบถ้วนนะคะเสมือนได้ท่องโลกเอ็กซ์เอเนะคะคุณเต้เอ็กซ์เพชันนะคะขนาดใหญ่เกี่ยวกับพุทธศาสนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเพื่อให้สอดรับกับนโยบายภาครัฐนะคะแล้วก็ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี รวมทั้งการทำนุบำรุงศาสนาการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมการยอมรับประเพณีวัฒนธรรมที่ดีที่มีความหลากหลายเพื่อสร้างสังคมให้มีคุณภาพคุณธรรมและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขค่ะมีเสียงนะฮะเดี๋ยวฟังเสียงกันนิดนึงเชิญค่ะวันนี้เป็นการเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข นะครับซึ่งเป็นการจัดงานในรูปแบบไฮบริดนะครับทั้งออนไซต์และก็ออนไลน์ก็มาจัดที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับเนื่องจากว่าเป็นความร่วมมือกันหลายหน่วยงานนะครับตั้งแต่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กระทรวงวัฒนธรรมกรมการศาสนาแล้วก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ สมเด็จพระมหาธีราจารย์นะครับก็เลยมาใช้สถานที่ที่นี่นะครับมาจัดในรูปแบบออนไลน์ site. ซึ่งพรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งนะครับคือวันที่8เป็นความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมพรุ่งนี้ก็เป็นเสวนาธรรมข้ามโลกนะครับข้ามทวีปจากประเทศไทยร่วมสนทนาธรรมกับพระสงฆ์นะครับที่อยู่ในประเทศต่างๆ4รูปนะครับซึ่งก็เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางานเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่วนกิจกรรมออนไลน์นั้นเนี่ย ก็เป็นการสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับในรูปแบบของ Big Data หรือการรวบรวมเอาข้อมูลที่เป็นสื่อทางพุทธศาสนาในทุกรูปแบบเลยนะครับมาไว้ในที่เดียวกันเหมือนห้องสมุดขนาดใหญ่นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยจะสามารถเข้าถึงได้อย่างเป็นทางการนะครับขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งว่าไอ้บิ๊กดาตของสื่อพระพุทธศาสนาเนี่ยเราแบ่งเป็น4หมวดนะครับหรือ4ไอคอน ตั้งแต่เรื่องของการดูธรรมสื่อที่เป็นโอิโอนะครับเป็นวิดีโอนะครับเป็นการที่จะต้องอดูทั้งหลายนี่ก็รวบรวมมาไว้ทั้งหมดนะครับดูธรรมดูธรรมเสร็จนะครับก็ฟังธรรมนะครับฟังธรรมก็ก็เป็นเทปตั้งแต่บทสวดมนต์นะครับเพลงนะครับพระพุทธศาสนารวมถึงคําสอนนะครับของพระอาจารย์ต่างๆฟังธรรมก็เป็นการอ่านธรรมก็เป็นการรวบรวม สื่อที่เป็นหนังสือจัดทําในรูปแบบของอ e ีบุ๊กนะครับหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์สุดท้ายนะครับก็เป็นการสนทนาธรรมสนทนาธรรมเนี่ยมีการจัดทําขึ้นสําหรับโครงการนี้โดยเฉพาะคือกองทุนก็มีการไปสนทนาธรรมกับพระอริยสงฆ์นะครับหรือพระที่เป็นผู้เผยแผ่หลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนานะครับมานำเสนอเป็นตอนๆน,นะครับ มีพระครูบาอาจารย์หลายรูปเช่นเดียวกันนะครับที่มาให้ความรู้ให้ขำชี้แนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะครับสำหรับท่านที่มีเวลาหรือยังมาทันอยู่ในงานของช่วงเย็นวันที่8ก็จะได้มาชมงานในออนไซต์ site, ซึ่งจัดขึ้นที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับส่วนคนที่มีเวลาในช่วงเช้าๆเนี่ยเราก็จะมีวอล์คแรลลี่นะครับก็คือการไปชมจุดสำคัญต่างๆในวัด ระเชษฐุพลนะครับซึ่งเ,เป็นแหล่งที่รองรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วส่วนคนที่ยังไม่มีโอกาสนะครับที่จะมาในรูปออนไซต์เนี่ยก็ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปคือตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับสามารถที่จะเข้ามาในแอปพลิเคชันหรือในเว็บไซต์มหากรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุขหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของ www.thaimediafun.or.th d นะครับหรือคี์เข้าไปนะครับใน เฟซบุ๊กของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ชื่อตรงๆเลยนะครับก็จะสามารถเข้าไปถึงสื่อทั้งฟังธรรมอ่านธรรมดูธรรมสนทนาธรรมได้ทั้งหมดครับ